สวัสดีครับคุณซิเฟอร์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Devil Tree Challenge Rift Challenge ที่198ของเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับและสัปดาห์นี้เราอยู่กับ Necromancer นะฮะโอเคว่าแต่บิวอะไรเนี่ยของไม่ใช้ LON ก็ต้อง LOD แหละมาสไตล์เนี้ยถ้าไม่ใช่ม็อกนะไหนดูสิโอเคนะครับเป็น LOD จริงด้วย Legacy of Dream นะฮะอยู่ในช่องนี้โอ้สูงถึง59น่าจะสบายแหละงั้นผมจะไม่อธิบายเรื่องความสามารถเซตนะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้ว LOD นี่ถ้ามี Legendary Equip โดยที่ไม่มีเซตเนี่ยมันจะทำให้แรงขึ้นแล้วก็ถ้าเป็น Ancient ก็เท่าตัวเลยเพิ่ม Ancient กี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดชิ้นนะครับ Ancient 7ชิ้นก็เอาเรื่องอยู่สำหรับ Rift ช่วงเลเวล45ถึง55เจ็ดชิ้นที่เหลือดูเรื่องของที่ Support Skill ได้ก็แล้วกันไหนดูซิมีอะไรที่น่าสนเอามาดูสกิลก่อนดีกว่าถ้างั้นมีโบนสไปค์นะครับโบนบลัสบลัสสไปค์ทำให้ฮีลเราได้นะฮะบลัสสไปค์สกิลเมจไลฟ์ซัพพอร์ตนะฮะสกิลใช้เลือด 10% คอส40เอเซนต์นะฮะแต่ดูทรงแล้วถ้าเรามีดูดเลือดทั้งบลัสสไปค์แล้วเนี่ยแถมตรงนี้มีคำสาปดูดเลือดด้วยเคอร์สกราวผมว่าเราน่าจะใช้ Scale Mage Support ไอ้ Life Support นี่เป็นสกิลหลักนะเพราะว่าเรามี Curse of Night Lash Evolve นี่ทำให้ Scale Mage มีระยะเวลานานขึ้น4วินาทีต้องเป็นสกิลหลักอยู่แล้วล่ะแล้วก็จะมีนี่ Cost Land Blood Lance นะฮะใช้เลือดในการโจมตีต้องพึ่งพาการดูดเลือดอีกละอ๋อคอฟส์แลนด์เรามีอันนี้ด้วยคอฟส์วิสเปอร์พลาวดอนนะฮะคอฟส์แลนด์ทำดาเมจแรงขึ้น3วินาทีเป็น27%เป็นเวลา3วินาทีนะฮะเมื่อเราใช้คอฟส์นะครับสแต็กสูงสุด20อันโอเค20ขั้นพองั้นสกิลหลักอีกสกิลหนึ่งแน่นอนแล้วก็มีซิมูลาคัมนะครับที่จะช่วยดูพิเคตนะครับการใช้สกิลทั้งหลายน่าจะรวมถึงสกิลเมจด้วยเอาไว้น่าจะผมว่าเอาไว้บูสต์ดาเมจตอนที่งัดกับบอสแน่นอนโอเคไหนดูสิมีอะไรที่ซัพพอร์ตอีกไหมอ้ออันนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้นะแต่จะพูดหน่อยก็แล้วกันคิวคอมมานด์ก็คือเป็นรูนที่เอาสเกลตันไปฆ่าตัวตายนะไประเบิดใส่แล้วก็มันมีพลังแรงค่อนข้างพอสมควรแล้วทำให้เราได้ศพด้วยนี่หวังเอาไปใช้เพิ่งเป็นแอคแท็กเลยนะไม่ได้หวังให้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้หวังให้มาเป็นตัวกันชนแต่ใดโอเคนะฮะเรามีบนพริซึนบนสเปียร์บนสไปค์บนสปิริตมีโอกาสแทร็ปเอนิมี่แทร็ปศัตรูนะฮะขังศัตรูไว้ 30% เป็นเวลา3วิมีริกเกอร์มอร์ติสนะครับพอยซอนอบิลิตี้สโลว์ศัตรู30วินาทีและลดแอทแทคเรท30%เอ้ยไม่ใช่ดิพอยซอนอบิลิตี้สโลว์ศัตรู30%และลด Attack Speed 30% เป็นเวลา5วินาทีโอเคเมื่อกี้ขอโทษที่พูดผิดโอเค Blood is Power นะฮะก็คือเมื่อใช้สกิลที่ใช้เลือดแล้วรวมๆกันแล้ว 100% คืออะไรสกิลที่ใช้เลือดก็คือมันจะมีอย่างนี้ไงอย่าง Scale Mage ใช้เลือด 10% ใช่ไหมแต่พอใช้วิธีคำนวณทบกันแล้วจนเป็น 100% น่ะตัว Blood is Power จะทำงานซึ่ง Blood is Power จะลดคูลดาวของทุกสกิลในเวลานั้น 20%
ลดคูลดาวน์20%นะฮะเราใช้ได้หนึ่งครั้งต่อสกิลนะเรียกว่าไงอ่ะใช้ได้หนึ่งครั้งจนกว่าคุณจะได้บัตออฟพาวเวอร์ใหม่ประมาณนั้นแหละโอเคแล้วก็รัดมาชิลนะครับไม่สามารถเสียเลือดได้เป็นเวลา4 วินาทีหลังจากใช้แลนด์อัปเดตอาร์มี่อัปเดตและซิมลาครัมสรุปคือพอใช้ซิมลาครัมเป็นเหมือนกันตายดีๆนี่เองอ่ะเป็นอมตะชั่วคราวเป็นเวลา60 วินาทีเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นเวลา4 วินาทีหลังใช้สกิลแลนด์อัปเดตอาร์มี่อัปเดตแล้วก็ซิมลาครัมโอเคแล้วก็สกิลนี้จะไม่สามารถใช้ได้ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ในระยะเวลา60 วินาทีนะโอเคแต่ผมว่าหลักๆ2 สกิลคือตัวสกิลเมจนี่แหละเพราะว่ามี Second Up ใน Large Evolve แล้วก็มี Call Slipper Proudon งานนี้มี Cast of Ascent ด้วยแต่ว่าผมว่าเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไม่มี Call Step Potion เลยเนาะนี่อะไรอ่ะอ๋อ Attack Bone Spike อันนี้มีโอกาสได้ใช้อยู่นะฮะBrainer Journey เพราะว่าเรามี Bone Spike เป็นตัว Generate Essence Skill หลักอยู่เนาะเพราะงั้นมันมีโอกาสจะเกิดโบนนาวาแต่ว่าก็ไม่ใช่ Damage หลักของเราอยู่เลยโฟกัสที่การใช้ Cost Lance นะฮะกับการใช้ Skill Mage Light Support โอเคโอ้โอเมื่อกี้ Friendly Top ไม่น่าจะเจออะไรแพงๆเนาะเยี่ยมต้องไล่คำสาปไปด้วยไม่งั้นหลุดเลือดไม่ได้อย่างสี่อย่างเลยเนี่ยอย่างนี้นี่เองคิวคอมมานเอาไปรวมกับเคิร์สดูดเลือดแล้วใช้ฟื้นเลือดได้เยี่ยมคิวคลีโอเคฟื้นเลือดต้องวางเคิร์สให้เก่งด้วยเนี่ยถ้าจะหวังเจอทางลงพอดีนี่เป็นรู้สึกว่าเป็นบิลที่ต้องพยายามบาลานซ์เลือดกับเอเซนต์ให้เยอะมากเลยโอเคครับเรื่องเวลาเราตีตื้นขึ้นมาแล้วสปีดเยี่ยมโอ้ยงี้น่าจะสบายเลยมั้งโอเคเริ่มอยู่ทรงแล้วครับ
ช้อยู่2สกิลจริงๆอ่ะอ้อ3สกิลสิดูดเลือดด้วยอย่าเห็นโอ้โหเยอะอย่างนี้แหละรักเลยหนุนเลือดได้อุ๊ยจะตายเอาขอดูดเลือดหน่อยนะคิวคอมมานด์อุ๊ยจะตายนั่นตายจนได้แต่ไม่เป็นไรครั้งแรกแถมเราน่าจะฟื้นไวถือว่าฟื้นไวแหละฟื้นสภาพได้ไวมากบิลนี้โอเคดีหน่อยบางทีผมเห็นบิลเนโคฟื้นสภาพไม่ไวนี่ปวดหัวเลยไม่น่ามีปัญหาแล้วแหละเพราะว่าอย่างที่เห็นเราเวลาเหลือตั้งนาทีเนี่ยอุ๊ยฟรอเซนระวังโอเคหายห่วงแล้วริฟการ์เดียนก็มาอ๋อโซเทนคูโอเคจบครับปวดหัวเรื่องการ manage นิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องบริหารระหว่างการใช้เลือดกับการใช้เอเซนต์นะเพราะว่าอย่างที่เห็นก็คือ scale mate support เนี่ยใช้ทั้งเลือดและเอเซนต์เลยไอตัวเอเซนต์นะไม่เท่าไหร่เพราะว่าเรามีโบนสไปค์เจเนเรตง่ายแต่ว่าการใช้เลือดเนี่ยคือทุกสกิลหลักที่เป็นดาเมจใช้เลือดทั้งนั้นเลยทั้งคอสแลนส์แล้วก็สกิลเมจต้องอาศัยตัวลีชเคอร์สกาวนะฮะที่จะช่วยดึงเลือดกลับมาได้ไม่งั้นเราแย่เออจะว่าไปเมื่อกี้ก็ลืมซิมูลาครัมเลยเนาะว่าไหมไม่ได้ใช้เลย แต่ว่าถ้าจะทำให้ดีกว่านี้ก็น่าใช้อยู่เหมือนกันนะโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของชาเลนจ์ที่198ของเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อแสงชูรีต้องการครับสวัสดีครับ